ลำดับถัดไปนะคะเป็นการบรรยายในหัวข้อ JD แบบพระราชนิยมในรัชกาลที่4ศรัทธากับอาณาเขตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัศวีสิริเป็นกุลนันท์สำเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรมีผลงานวิจัยที่สำคัญด้วยกันหลายชิ้นด้วยกันนะคะอาทิเช่นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนราชสีหวิกรมกับงานช่างหลวงสมัยรัชกาลที่4ค่ะตอนนี้วิทยากรพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัศวีสิริค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะช่วงบ่ายแล้วแต่ก็ยังอบอุ่นห้องประชุมของเรายังเต็มแน่นอยู่นะคะโครงการใหญ่ของเราคือศรัทธาข้ามพรมแดนนะคะหัวข้อที่รับผิดชอบในวันนี้ก็เลยเลือกที่จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเจดีย์แบบพระราชนิยมนะคะในรัชกาลที่4ศรัทธากับอาณาเขตนะคะก่อนอื่นมาทำความรู้จักนะคะเจดีย์แบบพระราชนิยมของรัชกาลที่4กันหน่อยว่ารูปแบบหน้าตาเป็นยังไงนะคะจากการศึกษานะคะตัวอย่างที่เป็นวัดที่รัชกาลที่4ทรงสร้างหรือทรงปฏิสังขรณ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะมีอาคารสำคัญก็คือเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์ประธานของวัดรูปแบบก็คือจะเป็นเจดีย์ทรงระฆังนะคะทุกท่านก็คงจะเคยเห็นแล้วนะคะนี่เป็นเจดีย์ทรงระฆังซึ่งจะมีส่วนรองรับองค์ระฆังนะคะเป็นชุดลูกแก้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่สืบเนื่องมาจากเจดีย์ทรงระฆังในศิลปะอยุธยานะคะถัดไปเหนือขึ้นไปก็คือองค์ระฆังแล้วก็เป็นบัลลังก์สี่เหลี่ยมนะคะมีเสาหานมีป้องฉนัยแล้วก็มีปลีนะคะนั้นรูปแบบจะคล้ายๆกันหมดอย่างภาพซ้ายนี่จะเป็นที่วัดบวรนะคะภาพกลางคือที่วัดราชประดิษฐ์ภาพขวานี่คือวัดปทุมนะคะลักษณะอีกอย่างนึงที่เราพบก็คือว่าเจดีย์ทรงระฆังโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะมักจะตั้งอยู่บนฐานประทักษิณนะฐานประทักษิณคืออะไรก็คือฐานสี่เหลี่ยมซึ่งสามารถเดินขึ้นไปได้อาจจะมีบันไดเตี้ยๆนะคะแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็เดินประทักษิณรอบองค์พระเจดีย์ได้ลักษณะของฐานประทักษิณเนี่ยมักจะมีบันไดแบบนี้นะคะซึ่งบางทีเขาจะเรียกกันว่าบันไดประชิดนะคะก็คือตัวบันไดจะแนบไปกับตัวฐานนะคะราวบันไดก็จะเรียบๆไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรมากนะแล้วก็จะมีการประดับลูกกรงนะคะที่ทำจากกระเบื้องปลุกนะลักษณะทำนองนี้ค่ะจะเป็นรูปแบบโดยรวมที่เราจะเจอกับเจดีย์ทรงระฆังแบบพระราชนิยมของรัชกาลที่4นะคะนี้เป็นตัวอย่างจากในวัดที่เป็นกรุงเทพนะคะนี้เมื่อทุกท่านได้เห็นภาพของเจดีย์ทรงระฆังนะคะซึ่งเป็นแบบพระราชนิยมของรัชกาลที่4แล้วประเด็นที่จะนำเสนอในวันนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังต่างจังหวัดนะคะสิ่งสำคัญที่ทำให้ท่านเสด็จไปได้เนี่ยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็การคมนาคมนะคะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยจะมีเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการเดินทางทางทะเลนะที่สามารถทำให้เดินทางไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกมากขึ้นเนื่องจากว่ามันมีเทคโนโลยีตะวันตกเข้ามาซึ่งทำให้เกิดการต่อเรือกลไฟนะคะแล้วก็จะเกิดเรือกลไฟพระที่นั่งที่สำคัญอยู่หลายลำเหมือนกันแต่ลำหนึ่งที่เราจะเจอชื่อบ่อยๆก็คือเรือกลไฟพระที่นั่งสยามอรสุมพลนะคะทำให้รัชกาลที่4เนี่ยท่านได้เสด็จพระราชดำเนินทางเรือนะเสด็จประพาสไปยังบริเวณจังหวัดที่เป็นชายฝั่งทะเลนะที่สำคัญจะมี2ส่วนก็คือทางที่เป็นภาคตะวันออกนะคะกับทางภาคใต้นะคะทีนี้พวกเราอยู่ในห้องประชุมตอนนี้เราอยู่บริเวณท่าช้างนะคะขอให้ทุกท่านจินตนาการเดี๋ยวดิฉันจะนำทุกท่านลงเรือค่ะเดี๋ยวเราลงเรือที่ท่าช้างกันแล้วเดี๋ยวตามเสด็จรัชกาลที่4ไปดูซิว่าท่านไปที่ไหนบ้างนะคะเส้นทางเสด็จประพาสนะคะที่ภาคตะวันออกนะไปดูที่ภาคตะวันออกก่อนอยากให้ท่านดูสภาพภูมิประเทศนะคะตอนแรกที่ท่านเสด็จออกแน่นอนก็คือบริเวณปากน้ำสมุทรปราการนะคะก็แถวๆนี้นะคะเสร็จแล้วจะเลียบชายฝั่งมาทางชลบุรีนะคะแล้วก็จะมีจุดสำคัญแถวๆนี้ก็คือบริเวณบางพระนะอำเภอบางพระที่ชลบุรีแถวนี้ก็จะมีเกาะสีชังนะคะแล้วก็ล่องทางใต้ลงมาเรื่อยๆนะคะ
จนกระทั่งจุดนี้เขาจะเรียกกันว่าช่องแสมสารนะคะถัดไปก็จะเลาะเรียบชายฝั่งไปเรื่อยๆจะอยู่ที่บริเวณระยองแล้วก็ไปถึงกระทั่งจันทบุรีนะคะจังหวัดตราดจะอยู่ทางนี้เสร็จแล้วท่านก็เสด็จกลับทางเดิมนะคะระหว่างที่ท่านเสด็จประพาสชายฝั่งเหล่านี้เนี่ยก็จะมีบันทึกนะคะที่เล่าถึงว่าพระองค์ท่านปฏิบัติพระราชกรณียกิจอะไรบ้างอย่างเช่นว่าเยี่ยมราษฎรบ้างหรือทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆนะคะนี้ทำจากการที่ได้สำรวจนะคะก็พบว่าพระองค์ท่านเวลาที่เสด็จไปในที่ต่างๆเนี่ยได้โปรดเกล้าให้สร้างเจดีย์ทรงระฆังแบบที่เป็นเจดีย์พระราชนิยมเนี่ยไว้ตามจุดต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ท่านได้รู้จักกับแต่ละจุดนะคะค่อยๆไล่ไปจุดนี้ยังไม่เกี่ยวนะคะจุดนี้คือปากน้ำนะตรงสมุทรปราการแน่นอนว่าการจะเสด็จประพาสทางเรือเมื่อออกจากชายฝั่งเนี่ยสิ่งแรกก็คือจะต้องมีการทรงนมัสการนะคะพระเจดีย์ที่สำคัญก็คือที่บริเวณพระสมุทรเจดีย์อันเป็นตำแหน่งที่ตั้งของปากน้ำจริงๆแล้วพระสมุทรเจดีย์เนี่ยมีพระราชดำริให้สร้างในสมัยรัชกาลที่2เมื่อครั้งที่ให้สร้างป้อมปราการต่างๆเพื่อป้องกันข้าศึกแล้วรัชกาลที่2ก็โปรดเกล้าให้สร้างพระสมุทรเจดีย์แต่การก่อสร้างมันยังไม่แล้วเสร็จมาแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งท่านก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบเจดีย์ให้เป็นเจดีย์ทรงระฆังนะคะแบบที่ทรงพระราชนิยมนั้นเวลาที่ท่านจะเสด็จออกจากปากอ่าวมาเนี่ยจะต้องผ่านปากน้ำแล้วก็ต้องทรงนมัสการที่พระสมุทรเจดีย์ก่อนนะคะจุดแรกนะคะที่พบว่ามีการสร้างเจดีย์ทรงระฆังนะคะโดยที่รัชกาลที่4ท่านโปรดเกล้าให้สร้างเนี่ยก็คือจะอยู่ที่บริเวณบางพระนะคะอำเภอบางพระจังหวัดชลบุรีบริเวณนั้นเนี่ยจะมีวัดอยู่ก็คือชื่อว่าวัดบางพระนะคะตรงนั้นมีวัดอยู่แล้วแล้วก็มีการสร้างพระโบสถ์อยู่แล้วนี่เจ้าอาวาสท่านก็ได้มาเฝ้ารัชกาลที่4นะรัชกาลที่4ก็ทรงพระมีพระราชศรัทธาที่จะสร้างพระเจดีย์ขึ้นองค์หนึ่งนะคะก็เลยให้ไปสร้างไว้ที่ท้ายโบสถ์นี่มันน่าสนใจว่าทำไมถึงให้ไปสร้างที่บางพระนะถ้าท่านเคยไปเที่ยวที่วัดนี้นะคะจุดที่สร้างพระเจดีย์องค์เนี้ยที่ท่านจะเห็นว่าเป็นเจดีย์ทรงระฆังเนี่ยเป็นตำแหน่งของวัดซึ่งค่อนข้างที่จะอยู่บนเนินเขานะคะอยู่ริมทะเลตรงที่เป็นเจดีย์เนี่ยอาจจะไม่สูงมากนะแต่ว่าบริเวณที่อยู่ใกล้ๆกันถัดออกไปจะเป็นภูเขาสูงซึ่งภูเขาสูงอันนั้นปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทนะคะและจากจุดที่เป็นเชิงเขาที่เป็นรอยพระพุทธบาทเนี่ยนะคะเราจะสามารถมองออกสู่เส้นทางที่เป็นทะเลได้นะคะมุมมองของภาพทางด้านขวาเนี่ยค่ะคือถ่ายมาจากบริเวณยอดเขาที่เป็นพระพุทธบาทนะคะนี่ตรงจุดนี้เนี่ยมันเป็นชัยภูมิที่ดีเพราะว่าจะมองเห็นทะเลชายฝั่งทะเลในทิศที่เมื่อมองตรงไปแล้วถ้าอากาศดีๆจะเจอเกาะสีชังนะคะเกาะสีชังเนี่ยรัชกาลที่4ก็เคยไปประทับนะคะเคยเสด็จประพาสแล้วก็ให้สร้างพระตำหนักที่ประทับด้วยให้สร้างวัดไว้ด้วยแต่ว่าปัจจุบันก็ไม่หลงเหลือหลักฐานอะไรเท่าไหร่จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่5ก็เสด็จไปประทับแล้วก็สร้างเขตพระราชฐานอะไรต่างๆที่เกาะสีชังเหมือนกันแต่ภายหลังเมื่อมันมีเหตุการณ์เกี่ยวกับรศ.112เกาะสีชังจึงไม่ปลอดภัยแล้วนั่นก็เลยค่อยๆลดบทบาทความสำคัญตรงนั้นลงไปนะคะนั้นตรงนี้ซึ่งเป็นจุดแรกนะคะที่เราพบว่ามีการสร้างพระเจดีย์ที่เป็นเจดีย์ทรงระฆังแต่จะเห็นว่ารูปแบบนั้นอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามระเบียบเป๊ะๆแบบในช่างหลวงในกรุงเทพสักเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นฝีมือช่างก็จะออกเป็นท้องถิ่นอยู่บ้างแต่อยากให้ท่านสังเกตเรื่องของตำแหน่งว่าเจดีย์จะสร้างอยู่บนเนินเขาหรือเชิงเขาสูงๆแล้วก็สามารถมองออกไปยังท้องทะเลได้นะคะอีกจุดหนึ่งนะคะที่พบว่ามีการสร้างเจดีย์ทรงระฆังเอาไว้ก็คือบริเวณของช่องแสมสารนะคะเมื่อกี้ที่ชี้ให้ท่านดูในแผนที่ที่มันเป็นติ่งข้างล่างเลยนะคะช่องแสมสารตรงนี้นะคะข้างบนตรงนี้คือส่วนที่ติดกับแผ่นดินมันจะมีเกาะเล็กๆอยู่แล้วก็บริเวณตรงนี้เขาเรียกว่าช่องแสมสารเป็นช่องทางที่ใช้สำหรับเดินเรือสินค้าอะไรต่างๆที่พอผ่านมาจากชลบุรีแล้วจะไประยองอะค่ะมันจะต้องมาผ่านช่องตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยรัชกาลที่4ท่านบอกไว้เลยว่าโปรดเกล้าให้สร้างพระเจดีย์สำหรับเป็นที่หมายให้เรือแล่นไปได้โดยสะดวกนะคะเมื่อพิจารณาจากในแผนที่เนี่ยจะพบว่าตำแหน่งของพระเจดีย์ก็อยู่บนเนินเขาค่ะเนินเขาสูงตรงนี้พอดีเมื่อแล่นเรือผ่านก็จะมองเห็นและตำแหน่งของเจดีย์ตรงนี้เราก็สามารถมองเห็นท้องทะเล
มองเห็นเกาะแก่งต่างๆที่กำลังจะออกสู่อ่าวไทยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะน่าสนใจว่าบริเวณตรงนี้มันถูกพัฒนากลายเป็นพื้นที่ของทหารเรือในช่วงรัชกาลที่6นะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับสัตหีบนะคะใกล้กับฐานทัพเรือสัตหีบในปัจจุบันด้วยนั้นช่วงประมาณช่วงรัชกาลที่6อะค่ะมันมีการจัดสรรพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่เฉพาะของทางทหารเรือแต่ว่าภายหลังก็มีการขยับขยายให้ชาวบ้านเข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ได้แล้วก็ขยับพื้นที่ของทหารเรือเข้าไปอีกนะคะนี่นะคะคือภาพของพระเจดีย์นะคะที่อยู่ที่ช่องแสมสารก็จะเป็นเจดีย์ทรงระฆังนะมีลูกแก้วลักษณะที่เป็นมาลัยเถานะคะกลมๆแต่ว่ามีผ้าพันอยู่แล้วก็จะมีฐานนะคะฐานประทักษิณมีบันไดทางขึ้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นจุดของทิวทัศน์ที่ถ่ายจากบริเวณที่เป็นพระเจดีย์เนี่ยค่ะมองออกไปทางทะเลนะจะเป็นช่องทางการเดินเรือแล้วก็มีภูเขาอยู่ด้วยอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือท่านก็เสด็จทางเรือไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงบริเวณจังหวัดจันทบุรีนะคะมีพื้นที่หนึ่งซึ่งท่านได้ทอดสมอเรือเอาไว้แล้วก็เสด็จขึ้นบกเพื่อไปสำรวจพื้นที่ต่างๆในจังหวัดจันทบุรีนะคะพื้นที่หนึ่งที่ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยมากก็คือบริเวณที่เขาเรียกกันว่าค่ายเนินวงในปัจจุบันนะคะค่ายเนินวงเป็นค่ายนะคะที่เตรียมเรื่องของการรบเป็นค่ายที่เกิดขึ้นในช่วงรัชกาลที่3เตรียมสำหรับ เหตุการณ์การรบจากศึกเจ้าอนุวงศ์ซึ่งไปเกี่ยวข้องกับทางยวนนะคะเตรียมการป้องกันเผื่อว่าถ้ายวนเขายกทัพทางทะเลมาเนี่ยเขาจะสามารถเข้ามาทางจันทบุรีได้เพราะฉะนั้นรัชกาลที่3ก็เลยให้ท่านเจ้าพระยาพระคลังนะท่านดิษฐ์บุญนาคเนี่ยมา เตรียมการก่อสร้างค่ายอันนี้เพื่อป้องกันบ้านเมืองนะคะเพราะนั้นลักษณะพื้นที่ของบริเวณที่เขาเรียกกันว่าเนินวงเนี่ยมันเป็นเนินจริงๆเป็นเนินที่สูงมากแล้วก็มีการก่อสร้างนะคะป้อม เตรียมป้อมปืนอะไรต่างๆเอาไว้เพื่อเตรียมการรบอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3นะคะอยากให้ดูแผนที่นิดนึงนะคะเนินวงจะอยู่ประมาณแถวๆนี้นะคะที่บริเวณเนินวงที่เป็นค่ายเมื่อกี้นะคะก็จะมีวัดที่อยู่ใกล้ๆชื่อว่าวัดโยธานิมิตนะคะถือกันว่าเหมือนกับเป็นวัดที่สำหรับสร้างขวัญและกำลังใจเวลาที่มีข้าศึกศัตรูวัดมีการสร้างค่ายใช่ไหมคะก็มีการสร้างวัดด้วยขณะเดียวกันก็มีการสร้างศาลหลักเมืองในสมัยรัชกาลที่3นะคะเป็นศาลหลักเมืองของจันทบุรีก็คือเป็นศูนย์ร่วมจิตใจนะคะเพื่อเกี่ยวข้องกับการสู้รบด้วยงั้นตำแหน่งจะอยู่บริเวณนี้นะคะสภาพของเมืองจันทบุรีนะคะจะเห็นว่ามีทางน้ำนะคะที่จะสามารถออกสู่ทะเลได้ตรงนี้นี่เองที่เป็นเส้นทางที่คาดการกันว่าข้าศึกก็คือจะเข้ามาทางนี้นะคะจากทะเลจะเข้าทางบริเวณแหลมสิงห์นะคะแล้วก็สามารถเข้าโจมตีเราได้ดังนั้นเราจึงสร้างป้อมตรงนี้ไว้ตั้งแต่รัชกาลที่3ทีนี้พอมาถึง เรื่องของเจดีย์ในรัชกาลที่4เนี่ยค่ะก็ปรากฏว่าพระองค์ท่านนะคะก็เสด็จไปประพาสที่วัดโยธานิมิตด้วยนะคะที่บอกว่าเป็นวัดที่สร้างไว้ตั้งแต่รัชกาลที่3ที่วัดโยธานิมิตนั้นเดิมก็คือมีแต่พระอุโบสถนะคะรัชกาลที่4ก็เลยโปรดเกล้าให้สร้างเจดีย์ทรงระฆังขึ้นองค์หนึ่งที่ท้ายอุโบสถนะคะตำแหน่งของวัดตรงนี้ก็มีลักษณะเป็นเนินดินที่สูงอีกเหมือนกันอยู่ใกล้ๆกับป้อมเมื่อสักครู่นี้นะคะนั้นเหล่านี้ก็จะเป็นตำแหน่งของเจดีย์ที่โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นซึ่งท่านจะเห็นว่า1เป็นเจดีย์ทรงระฆัง2มักจะตั้งอยู่บนที่สูง3คือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกการสงครามมาก่อนนะคะอีกที่หนึ่งค่ะที่อันนี้ไม่ได้อยู่ชายฝั่งทะเลนะคะองค์นี้เป็นเจดีย์ที่รัชกาลที่4โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเป็นทรงระฆังอีกเหมือนกันแต่แปลกกว่าที่อื่นเพราะว่าให้สร้างขึ้นที่กลางน้ำตกนะคะจะมีน้ำตกแห่งหนึ่งชื่อว่าน้ำตกคลองนารายนะคะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีน้ำตกคลองนารายนี่ก็จะอยู่ที่บริเวณเขาสะบาทซึ่งจะเป็นเขาลูกใหญ่เลยของจันทบุรีเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกสำคัญสำคัญหลายแห่งทั้งน้ำตกคลองนารายนะคะแล้วก็น้ำตกพลิ้วด้วยสำหรับที่น้ำตกคลองนารายเนี่ยรัชกาลที่4ท่าน
คยเสด็จประพาสแล้วก็ลงสงฆ์นะคะที่น้ำตกแห่งนี้แล้วก็โปรดเกล้าให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นองค์หนึ่งทีนี้น่าสังเกตก็คือว่าเจดีย์องค์นี้ค่ะอยู่กลางน้ำตกเลยนะปกติก็ไม่น่าจะไปสร้างกันตรงกลางน้ำใช่ไหมคะน้ำตกคลองนารายณ์เนี่ยเขามีตำนานเล่ากันมาว่าที่ชื่อน้ำตกคลองนารายณ์เพราะว่าแต่เดิมนะเชื่อว่าต้นฐานของน้ำตกเนี่ยค่ะมีถ้ำอยู่แล้วเขาเชื่อกันว่ามีเทวรูปของพระนารายณ์อยู่นะคะแต่อันนี้ก็คือตำนานเพราะยังไม่เคยมีใครได้พบเทวรูปอันนั้นเขาก็เล่ากันต่อว่าตัวน้ำตกเนี่ยตัวถ้ำอันนี้มันพังทลายถล่มลงมาเพราะฉะนั้นเทวรูปพระนารายณ์ก็คืออยู่ในปากอยู่ในถ้ำนั่นแหละไม่มีใครพบแต่ถึงกระนั้นเขาก็เชื่อกันว่าน้ำตกนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะผ่านเทวรูปของพระนารายณ์ลงมานะคะนั้นสายน้ำตรงนี้ก็ถือว่าคงเป็นน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์แหละแล้วก็เกี่ยวข้องกับเมืองโบราณก็คือเมืองพะเนียดซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะคะขณะเดียวกันสายน้ำเส้นนี้นะคะเขาก็นำไปทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วยนั้นก็คงมีความเชื่อถือกันว่าเป็นน้ำตกที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีน่าสนใจว่าเอ๊ะทำไมรัชกาลที่4ท่านไปสร้างเจดีย์ทรงระฆังเอาไว้ที่กลางน้ำตกนะคะก็คิดไปคิดมาดิฉันก็มีความคิดหนึ่งที่เอ๊ะมันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าก็คือการที่สร้างเจดีย์กลางน้ำตกนั้นอาจจะเป็นการทำให้สายน้ำนั้นศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นหรือเปล่าเพราะสายน้ำนั้นได้ผ่านองค์พระเจดีย์ลงมาที่คิดอย่างนี้เพราะว่ารัชกาลที่ 4เคยทำเจดีย์องค์นึงค่ะอยู่ที่เขาวังชื่อว่าพระสุทธะเสระเจดีย์อยู่บนเขาวังตรงบริเวณวัดพระแก้วน้อยถ้าท่านเคยไปเที่ยวเจดีย์องค์นั้นเนี่ยขนาดไม่ใหญ่มากเป็นทรงระฆังเหมือนกันรัชกาลที่4ท่านเคยทรงกล่าวเอาไว้ว่าถ้ามีฝนตกลงมาแล้วน้ำฝนนั้นชะล้างองค์เจดีย์ลงมาให้เก็บน้ำฝนเหล่านั้นไว้โดยท่านให้สร้างตุ่มค่ะล้อมรอบองค์เจดีย์เพื่อจะกักเก็บน้ำฝนที่ชะผ่านองค์เจดีย์เพราะถือว่าน้ำฝนเหล่านั้นคือน้ำพระพุทธมนต์นะคะแล้วก็จะมีตุ่มแล้วก็ทำเป็นก๊อกไว้ด้วยสำหรับไขเอาน้ำพระพุทธมนต์เหล่านั้นมาใช้นะคะแต่ปัจจุบันก็ไม่เจอตุ่มเหล่านั้นแล้วนะคะนี่จากที่เขาวังที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็เลยทำให้มานั่งคิดว่าเอ๊ะเจดีย์ที่น้ำตกคลองนารายณ์เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะเดียวกันหรือเปล่านะคะจึงไปสร้างไว้กลางน้ำภาพซ้ายที่ท่านเห็นนะคะก็คือเป็นภาพถ่ายเก่าของเจดีย์องค์นี้นะคะซึ่งปัจจุบันเป็นภาพขวานะคะเนื่องจากว่าเจดีย์องค์นี้ก็ถูกน้ำพัดพังทลายลงไปตั้งแต่ปีพ.ศ. 2517นะคะปัจจุบันจึงเหลือเพียงกองซากอิฐเท่านั้นนะคะแล้วก็เขาก็พยายามเรียงให้เป็นรูปทรงขององค์เจดีย์ขึ้นมาก็จะมีหลักฐานเฉพาะที่เป็นภาพถ่ายเก่านะคะที่พูดมาทั้งหมดนะคะจะเห็นว่ามันจะมีสิ่งที่คล้ายๆกันนะคะก็คือการสร้างเจดีย์ที่เป็นทรงระฆังนะคะแล้วก็ตำแหน่งของการสร้างนะทีนี้เราพักเส้นทางภาคตะวันออกไว้นะคะลองมาดูที่เส้นทางภาคใต้นะรัชกาลที่4ก็ได้เสด็จประพาสเลียบชายฝั่งทางภาคใต้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็แน่นอนเส้นทางเดิมคือออกจากปากน้ำมาแล้วก็ลัดเลาะนะคะเรียบมาเรื่อยๆจุดที่ไกลที่สุดที่พระองค์ท่านเสด็จไปก็คือบริเวณจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่เราพบว่าท่านได้สร้างเจดีย์ทรงระฆังเอาไว้ด้วยนะคะบริเวณนี้ค่ะ เป็นพระเจดีย์ซึ่งอยู่ที่เขาตังกวนนะคะอยู่ที่จังหวัดสงขลาจะเห็นว่าตรงนี้มีลักษณะที่เหมือนกับเป็นแหลมออกไปนะคะแล้วก็ด้านนอกก็คือบริเวณท้องทะเลซึ่งจะเป็นเส้นทางเดินเรือซึ่งเข้ามาสู่ทะเลสาบสงขลาอยู่ภายในนี้นะคะตามพระราชประวัติเนี่ยคือกล่าวไว้ว่ารัชกาลที่4เสด็จมาที่นี่นะคะแล้วก็มาทอดพระเนตรไปยังฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามคือบริเวณตรงนี้เป็นเทือกเขาสูงเหมือนกันนะคะเทือกเขาสูงตรงนี้เขาเรียกกันว่าเขาหัวแดงหรือว่าเขาไข่ม่วงนะคะตรงจุดนี้ในวงกลมก็มีเจดีย์อยู่นะแต่ว่าเจดีย์ตรงนี้เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3สร้างขึ้นโดยท่านดิษฐ์บุญนาคนะเจ้าพระยาพระคลังเหมือนกันนะคะกับท่านทัดบุญนาคสร้างไว้ทำไมสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกของการเสร็จศึกนะศึกในที่นี้เป็นศึกกับหัวเมืองมาลายูข้างล่างซึ่งจะมีปัญหาอยู่เสมอนะคะเกี่ยวกับ
อาจจะเรื่องศาสนาด้วยเรื่องการปกครองด้วยก็จะมีเรื่องของปัญหากบฏนะคะความวุ่นวายในทางภาคใต้อยู่มากมายจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่3เนี่ยก็มีการทำศึกสงครามกันแล้วก็สามารถปราบกบฏทางไซบุรีทางปัตตานีได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะก็ทำให้เกิดการสร้างเจดีย์ตรงนี้ขึ้นนะคะอันนี้ท่านลองจินตนาการนะคะว่าท่านนั่งเรือเข้ามากำลังเข้าสู่ทะเลสาบสงขลาเมื่อกี้ถ้าท่านมองไปเทือกเขานี้นะคะคือบริเวณเขาค่ายม่วงเห็นเจดีย์ไหมคะเจดีย์สองพี่น้องอยู่ตรงนี้นะคะลิบๆนะคะแต่ก็เราก็สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลเหมือนกันอันนี้คือเจดีย์สองพี่น้องค่ะซึ่งอยู่ด้านบนและจุดที่สร้างเจดีย์ตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แล้วนะคะแล้วก็มีการสร้างเจดีย์เอาไว้แต่จะเห็นว่ารูปแบบนั้นเป็นเจดีย์ที่ไม่ใช่ทรงระฆังนะคะจากจุดที่เป็นพระเจดีย์สองพี่น้องเนี่ยถ้ามองลงมาก็จะเห็นทัศนียภาพที่สำคัญชัดเจนอีกเหมือนกันอีกฝั่งหนึ่งก็คือเขาตังกวนค่ะนะคะเขาตังกวนซึ่งที่บอกว่ารัชกาลที่4ท่านเสด็จไปข้างบนตรงนี้เห็นเจดีย์ไหมคะตรงนี้ค่ะยอดแหลมยอดเลยยอดเขานะคะต้องจินตนาการว่าต้องตัดพวกเสาโทรเลขอะไรต่างๆในปัจจุบันออกนะคะอาคารบ้านเรือนต่างๆเหมือนกันก็จะเห็นพระเจดีย์นะคะอยู่ข้างบนซึ่งเป็นพระเจดีย์ทรงระฆังนะคะแล้วก็จะมีฐานประทักษิณแบบที่บอกนะคะอยู่ด้วยในบริเวณที่เขาตังกวนเนี่ยนะคะตอนที่รัชกาลที่4ท่านเสด็จประพาสที่สงขลาท่านก็คุยกับเจ้าเมืองอะไรต่ออะไรนะคะก็เจ้าเมืองก็ได้ทูลบอกท่านว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จมาไกลถึงสงขลานะคะได้เสด็จมาที่นี่นะท่านก็เลยให้สร้างเจดีย์องค์นี้ไว้สำหรับเป็นที่ระลึกถึงในการเสด็จพระราชดำเนินของพระองค์ท่านด้วยนะคะงั้นจุดนี้ที่เป็นเจดีย์ที่เขาตังกวนเนี่ยนะคะต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เขามีการสร้างประภาคารนะเป็นสัญลักษณ์ซึ่งอยู่ใกล้ๆกันงั้นประภาคารเป็นสิ่งก่อสร้างที่มาในรุ่นหลังสักเล็กน้อยนะคะประภาคารจึงไม่ใช่สิ่งที่แบบเราจะเห็นได้ตามชายฝั่งในสมัยรัชกาลที่4เพราะว่าการสร้างประภาคารเนี่ยมันเป็นไอเดียของทางฝรั่งเขาแล้วการจะรักษาไฟบนประภาคารมันก็เป็นเรื่องใหญ่ต้องจ้างนายช่างที่เป็นฝรั่งมาควบคุมตะเกียงน้ำมันซึ่งอยู่บนประภาคารอีกทีมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากนะนั้นช่วงรัชกาลที่4เราจะยังไม่ค่อยเจอการสร้างประภาคารเลยจึงทำให้มานั่งคิดดูว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าจุดสังเกตที่สำคัญในการเดินเรือตามชายฝั่งตามยอดเขาตามแหลมอะไรต่างๆเนี่ยเขาสร้างเจดีย์เอาไว้เนี่ยเจดีย์ก็ทำหน้าที่เป็นจุดสังเกตหรือเปล่าเป็นแลนด์มาร์คหรือเปล่าเพราะเจดีย์จะเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่มีขนาดความสูงค่อนข้างมากก็จะเห็นได้ชัดจากในระยะไกลเจดีย์จึงอาจจะมีหน้าที่แบบนี้อยู่ด้วยนะคะนอกเหนือจากการที่จะมีการสร้างประภาคารขึ้นใช้ในภายหลังนะคะนี่เป็นมุมมองจากยอดเขาตังกวนนะคะข้างบนบริเวณด้านบนนะคะที่สร้างพระเจดีย์ต่างๆเนี่ยท่านก็จะเห็นว่ามันจะมองเห็นทิวทัศน์มองเห็นเส้นทางการเดินเรือซึ่งมันจำเป็นและสำคัญมากกับเรื่องของการทัพแล้วก็เรื่องของเส้นทางการค้านะคะอย่างอันนี้มุมมองที่มองออกไปเนี่ยเห็นทะเลอะไรต่างๆสุดท้ายมันก็จะเห็นไกลถึงเกาะหนูเกาะแมวที่จังหวัดสงขลาด้วยนะคะรวมถึงเส้นทางที่จะเข้ามาสู่ภายในตัวเมืองสงขลาโดยสรุปแล้วนะคะของรัชกาลที่4ที่ยกตัวอย่างให้ท่านดูมาตั้งแต่ออกปากน้ำเลยจนกระทั่งมาสุดที่จันทบุรีหรือเส้นทางทางภาคใต้ที่ผู้ที่เขาตังกวนเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าเจดียังคงทำหน้าที่ในการเป็นศาสนสถานก็คือมันเกิดขึ้นจากพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะหลายๆที่ท่านสร้างขึ้นแล้วก็ให้มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะเพื่อให้ผู้คนที่เดินทางสัญจรผ่านไปมาเนี่ยได้กราบไหว้บูชานะคะอย่างเช่นที่เจดีย์ที่ปากน้ำอย่างนี้เป็นต้นซึ่งแน่นอนว่าอันนี้ก็เป็นหน้าที่ความสำคัญโดยหลักอยู่แล้วของการสร้างพระเจดีย์แต่จะเห็นได้ว่าหน้าที่ของเจดีย์ในที่นี้เนี่ย
ก็ยังมีหน้าที่อื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นสร้างขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงสถานที่ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนอันนี้มันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับคำว่าเจดีด้วยเพราะว่าเจดีหรือเจตียะสันสกฤตมันมาจากธาตุคือคำนะคะที่จะสร้างเป็นคำได้เนี่ยธาตุคือคำว่าจิตตะจิตตะมันหมายถึงความคิดความนึกก็คือนึกถึงระลึกถึงดังการสร้างเจดีย์แน่นอนว่าโอเคเป็นเรื่องของพุทธศาสนาแต่อีกนัยยะหนึ่งอาจจะหมายถึงสร้างเพื่อระลึกถึงนะคะหน้าที่ความสำคัญอีกอย่างนึงคือมักจะพบว่าจะสร้างไว้บนบริเวณเนินเขาสูงนะคะปากทางออกทะเลซึ่งอาจจะเป็นจุดสำคัญทั้งในการค้าแล้วก็ในการสงครามก็คือเป็นแลนด์มาร์คนั่นเองนี้ช่วงที่รัชกาลที่4ท่านเสด็จประพาสทั้งตะวันออกและภาคใต้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะตะวันออกน่าสนใจว่าเป็นช่วงประมาณพ.ศ. 2400เศษๆนะคะซึ่งตอนนั้นมีเรื่องของฝรั่งเศสที่เขาเข้ามาสำรวจแนวพรมแดนแล้วเข้ามาสำรวจในกัมพูชาแล้วแล้วก็บางส่วนก็ลัดเลาะเข้ามาในเขตแดนสยามแล้วด้วยเส้นทางสำคัญก็คือเส้นทางทางทะเลนั่นเองนั้นการที่ท่านเสด็จพระราชดำเนินเลียบชายฝั่งตะวันออกไปเนี่ยก็คงไม่ได้ไปท่องเที่ยวเสด็จประพาสธรรมดาแต่คงจะเป็นการสำรวจเพื่อเตรียมสถานการณ์นะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นภายหน้าด้วย ดังนั้นจึงจะเห็นว่าเจดีย์ที่ท่านไปสร้างเนี่ยหลายๆจุดมันจะเกี่ยวข้องกับจุดยุทธศาสตร์ซึ่งมันเคยพบหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของการศึกสงครามมาแล้วในสมัยรัชกาลที่3นะคะคล้ายกับว่าช่วงรัชกาลที่3เคยใช้จุดไหนเป็นป้อมปราการเคยปราบกบฏเคยทำศึกอะไรไว้ได้จนกระทั่งสำเร็จแล้วเนี่ยท่านก็ไปดูตรงนั้นด้วยแล้วก็อาจจะเตรียมการเพื่อป้องกันบ้านเมืองโดยใช้จุดยุทธศาสตร์เดิมในช่วงรัชกาลที่3ด้วยนะคะมีการที่มีเจดีย์ทรงระฆังนะคะตามแนวชายฝั่งเรียบไปเรื่อยๆเนี่ย เป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเป็นการประกาศเขตแดนของพระองค์ท่านไกลๆโดยใช้รูปแบบของงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ก็คือเจดีย์ทรงระฆังนี่แหละนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนอื่นหรือชาวต่างชาติแล่นเรือผ่านมาเมื่อมองเห็นเจดีย์ทรงระฆังคงเข้าใจได้แล้วว่านี่คือสยามอันเป็นเมืองพุทธนะอย่างชายฝั่งภาคใต้เมื่อสักครู่ที่ทะเลสาบสงขลาที่เขาตังกวนเนี่ยสงขลาจะเป็นแดนสุดท้ายในขณะนั้นซึ่งเป็นพุทธศาสนานั้นหากแล่นเรือผ่านมาผ่านแหลมตรงนั้นเห็นเจดีย์ย่อมรู้แล้วว่านี่คือสงขลาอันเป็นศูนย์กลางเมืองพุทธนะคะเพราะว่าส่วนภาคใต้ลงไปก็จะเป็นทางมุสลิมลงไปแล้วมีรูปแบบของเจดีย์ทรงระฆังที่กล่าวถึงมาทั้งหมดนะคะของรัชกาลที่4เนี่ยก็ก้าวข้ามผ่านการเวลาค่ะมาสู่ช่วงรัชกาลที่5นะรูปแบบที่เป็นเจดีย์ทรงระฆังนั้นยังคงเป็นอยู่นะเพราะรัชกาลที่5ท่านก็มีพระราชนิยมแบบเดียวกันกับพระราชบิดาขณะเดียวกันรูปแบบของเจดีย์ทรงระฆังเนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมแพร่หลายให้กับบ้านเมืองในบริเวณภาคตะวันออกด้วยนะคะเพราะนั้นเจดีย์ที่เจ้าเมืองก็ดีหรือผู้มีฐานะต่างๆก็ดีสร้างขึ้นในบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกก็มักจะเป็นเจดีย์ทรงระฆังด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่นอกจากรูปแบบที่มันเป็นเจดีย์ทรงระฆังแล้วเนี่ยแนวคิดนะคะก็ยังคล้ายๆกับช่วงรัชกาลที่4ก็คือว่าเจดีย์ไม่ได้ทำหน้าที่แค่เป็นศาสนสถานหรือปูชนียสถานแต่ยังเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงนะคะเพื่อบอกเขตแดนเพื่อบอกจุดสำคัญอยู่ด้วยนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างตรงนี้นะคะเจดีย์ที่น้ำตกพลิ้วนะคะเจดีย์ไม่ได้สร้างด้วยหินสีเขียวนะคะเจดีย์จะเห็นว่ารูปทรงรูปแบบจะเป็นเจดีย์ทรงระฆังนะคะซึ่งองค์นี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5อันนี้ท่านบอกเอาไว้เลยว่าสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงว่าเราเคยมาที่นี่นะท่านไม่ได้บอกวิเตบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ข้างในให้คนมากราบไหว้บูชาไม่ได้เป็นแบบเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์มากมายแต่ท่านบอกไว้ว่าสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงว่าเราเคยมาที่นี่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือท่านบอกว่าที่น้ำตกพลิ้วเนี่ยคนเข้ามาลำบากมันจะเต็มไปด้วยแก่งหินอะไรต่างๆพอเข้ามาถึงคนจะคิดว่าลำธารที่ไหลผ่านน่ะนั่นคือน้ำตกแต่แท้ที่จริงแล้วตัวน้ำตกมันหลบอยู่ที่หลืบเขาทางด้านขวาจากในภาพท่านเห็นน้ำตกไหมคะจะอยู่ประมาณตรงนี้นะรัชกาลที่5ทรงเป็นห่วงค่ะว่าประชาชนที่เข้ามาถึงแล้วจะยังไม่ถึงน้ำตกจริง
ท่านให้สร้างเจดีย์องค์นี้ไว้เพื่อที่ว่าคนขึ้นมาน้ำตกจะได้มาเวียนประทักษิณพอประทักษิณแล้วจะเห็นน้ำตกพอดีและมุมที่เดินประทักษิณจะเป็นมุมที่เห็นน้ำตกสวยที่สุดเพราะนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์อะไรต่ออะไรสักเท่าไหร่นะคะเกี่ยวข้องกับความงดงามของเจดีย์แล้วก็น้ำตกนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ระลึกถึงว่าพระองค์ท่านเคยมาแล้วก็ขณะเดียวกันก็ท่านก็ทรงระลึกถึงน้ำตกที่คลองนารายณ์ที่รัชกาลที่4เคยไปแล้วก็ทรงสร้างเจดีย์ทรงระฆังไว้ด้วยนั้นท่านก็เลยทำอย่างพระราชบิดานั่นเองอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือบริเวณแหลมสิงห์นะคะปากน้ำแหลมสิงห์ที่จังหวัดจันทบุรีอันนี้กำลังจะพูดถึงว่าในช่วงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกว่ามันมีปัญหาเรื่องของฝรั่งเศสที่เข้ามาเหตุการณ์รศ .112 ท่านคงจำได้ที่มีการต่อสู้กันขึ้นแล้วก็ทำให้เราจะต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับฝรั่งเศสทีนี้พอไม่ยอมตกลงกันไม่ได้เนี่ยฝรั่งเศสเขามายึดจันทบุรีเอาไว้เป็นประกันก่อนดังนั้นบริเวณจันทบุรีจึงอยู่ในอาณัติของฝรั่งเศสถึง11ปีนะคะนี้บริเวณตรงนี้ที่เขาเรียกกันว่าปากน้ำแหลมสิงห์เนี่ยมันก็เป็นบริเวณที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์สำคัญมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แล้วด้วยเพราะบริเวณเนินเขาตรงนี้ค่ะจะมีป้อมและฝั่งนี้เดิมก็เคยมีป้อมเป็นป้อมสมัยรัชกาลที่3นะคะซึ่งเป็นป้อมอยู่ปากน้ำแหลมสิงห์ก่อนที่จะเข้าสู่แผ่นดินแล้วจะไปเจอค่ายเนินวงอยู่ข้างบนนั้น2จุดตรงนี้เคยมีป้อมในสมัยรัชกาลที่3มาก่อนนะคะนี่คือป้อมแต่ว่าปัจจุบันเขาก็ปฏิสังขรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะใกล้ๆกันกับป้อมค่ะจะมีพระเจดีย์อยู่องค์หนึ่งนะคะซึ่งเขาบอกว่าเจ้าเมืองตราดเคยมาสร้างเอาไว้ตั้งแต่นานมาแล้วนะคะและบริเวณป้อมตรงนี้รัชกาลที่4เคยเสด็จมาประพาสตั้งแต่ยังทรงผนวดแสดงว่าท่านก็ศึกษาสภาพภูมิประเทศมานานแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนครองราชอีกนี่ตอนที่ท่านเสด็จมานะคะหมายถึงรัชกาลที่5นะคะท่านเสด็จมาแถบนี้เนี่ยก็ได้มาท่าพระเนตรที่ป้อมตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในปัจจุบันถ้าเราไปสำรวจเนี่ยเราจะพบเจดีย์รูปร่างหน้าตาแบบนี้ปัจจุบันเขาจะเรียกกันว่าเจดีย์อิสรภาพนะเจดีย์อิสรภาพเนี่ยเป็นเจดีย์ที่เขาสร้างครอบเจดีย์องค์เดิมที่เคยมีอยู่แล้วนะคะมาสร้างใหม่ด้วยรูปแบบหน้าตาที่เป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบนี้ถามว่าทำไมเรียกเจดีย์อิสรภาพเหตุเพราะว่าเมื่อจันทบุรีหลุดจากฝรั่งเศสนะที่อยู่มานาน11ปีพอหลุดพ้นได้รับอิสรภาพขึ้นมาจากฝรั่งเศสเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองช่วยกันสร้างเจดีย์นะคะแล้วก็รูปแบบหน้าตาแบบนี้จึงเรียกว่าเจดีย์อิสรภาพเขาสร้างอยู่บนตำแหน่งของเขาแหลมสิงห์นะคะซึ่งถ้าท่านมองนะคะภาพบนเนี่ยเป็นภาพขยายพาโนรามานะคะถ่ายจากเนินเขาสูงนะเขาแหลมสิงห์นี่ค่อนข้างสูงทีเดียวขวามือก็คือเจดีย์อิสรภาพนะคะตรงนี้คือปากน้ำแหลมสิงห์นะคะแล้วก็จะเข้าสู่ตัวเมืองจันทบุรีพื้นที่ราบตรงนี้ค่ะก็เขาก็จะเรียกกันว่าแหลมสิงห์นะคะบนนี้คือเขาแหลมสิงห์แต่ฝั่งตรงข้ามคือแหลมสิงห์เฉยๆไอ้บริเวณแหลมสิงห์ตรงนี้ก็คือเป็นที่ทำการของฝรั่งเศสมาก่อนพวกตึกแดงพวกคุกกี้ไก่อะไรเนี่ยค่ะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนั้นจากภาพตรงนี้จะเห็นนะคะว่าจุดตรงเนี้ยมันใช้สังเกตการเดินเรือได้นะคะในเรื่องของการทับแล้วก็การค้าขายอะไรต่างๆขณะเดียวกันภาพล่างค่ะอันนี้ถ่ายจากฝั่งที่ฝั่งเนี้ยนะคะถ้าถ่ายจากฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นแผ่นดินมันจะเป็นตึกแดงเป็นที่ทำการของฝรั่งเศสอะไรต่างๆเนี่ยมองมาเราจะเจอเจดีย์อยู่ตรงนี้นะคะก็เลยก็คงอย่างที่เขาเรียกกันนะคะว่าเจดีย์อิสรภาพก็คือเหมือนกับประกาศอิสรภาพใส่กับอีกฝั่งด้วยเพราะเคยเป็นที่ทำการของฝรั่งเศสมาก่อนนะคะนั้นรูปแบบของเจดีย์ทรงระฆังจึงไม่ได้เป็นแค่เรื่องของปูชนียสถานละแต่เกี่ยวข้องกับสงครามเกี่ยวข้องกับการเมืองขึ้นมาแล้วนะคะที่จังหวัดระยองค่ะเรากำลังค่อยๆเดินทางกลับนะคะที่จังหวัดระยองก็มีเจดีย์ทรงระฆังอีกเหมือนกันอันนี้เป็นรุ่นรัชกาลที่5มาแล้วนะคะตอนรัชกาลที่5เสด็จที่ระยองนะจะมีบริเวณหนึ่งเขาเรียกว่าแหลมสนก็เป็นแหลมยื่นไปในทะเลอีกเหมือนกันตรงนี้ชาวบ้านเขาบอกว่ามีเจดีย์ทรงระฆังขอโทษค่ะมีเจดีย์เดิมอยู่ทีนี้เขาก็ทูลเชิญรัชกาลที่5เสด็จขึ้นมาข้างบน
นะคะแล้วชาวบ้านอยากให้ตรงนี้เป็นวัดนะก็เลยทูลเชิญให้รัชกาลที่5เสด็จไปเหยียบพื้นที่เพื่อจะสร้างวัดดังนั้นจึงเกิดวัดชื่อว่าวัดสมมุติเทพฐาปนารามขึ้นก็คือรัชกาลที่5เสด็จไปเหยียบที่เพื่อจะสร้างวัดมีเดิมมีเจดีย์อยู่นะคะก็ก่อสร้างเจดีย์ใหม่แต่ก็ยังคงใช้เจดีย์ทรงระฆังอยู่นะคะแบบที่ได้แรงบันดาลใจมาจากช่วงรัชกาลที่4ที่5นั่นเองแม้ว่าหน้าตาจะออกเป็นช่างท้องถิ่นอยู่บ้างแต่มันก็สะท้อนให้เห็นว่าเจดีย์รูปแบบเนี้ยได้รับความนิยมแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่เป็นจุดสังเกตเป็นแหลมเป็นทิวเขาอะไรต่างๆนะคะในพื้นที่นะคะนี้ตรงกันข้ามกับเจดีย์นะคะจะอยู่ตรงปากน้ำประแสนะตรงนี้จะเป็นช่องทางทะเลซึ่งจะเข้าสู่แผ่นดินได้นะคะภาพนี้ถ่ายจากตำแหน่งของเจดีย์เมื่อสักครู่นะคะฝั่งตรงข้ามคือปากน้ำประแสมันก็จะเป็นปากทางในการออกสู่ทะเลอีกเหมือนกันอีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือที่พระสมุดเจดีย์กลางน้ำนะคะที่จังหวัดระยองนะคะคือเจดีย์ภาพซ้ายทางนี้ข้างล่างนี่คือภาพพาโนรามาซึ่งจะให้เห็นว่าพระเจดีย์อยู่ริมน้ำตรงนี้จะเป็นช่องทางนะคะซึ่งจะออกสู่ทะเลได้อีกเหมือนกันแถวนี้จะเป็นบริเวณป่าชายเลนแล้วก็องค์พระเจดีย์นั้นอยู่บนเกาะเพราะว่าจะมีร่องน้ำเล็กๆรอบๆนะคะพระเจดีย์ที่ระยองเนี่ยนะคะแนวความคิดก็คงจะได้มาจากพระสมุดเจดีย์ที่สมุทรปราการนั่นเองนะคะเพราะว่าสภาพดั้งเดิมก็คือเป็นเกาะเหมือนกันแล้วก็ตั้งอยู่ที่ปากน้ำนะคะเพื่อที่ว่าใครผ่านไปผ่านมาก็จะได้กราบไหว้บูชานะตอนที่รัชกาลที่5เสด็จที่ระยองก็ได้ทรงนมัสการพระเจดีย์องค์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนั้นจากการนำเสนอทั้งหมดที่ผ่านมาท่านจะเห็นว่ารูปแบบของเจดีย์นะคะในช่วงรัชกาลที่4เนี่ยก็ยังคงส่งผลมายังสมัยรัชกาลที่5นะไม่ว่าจะเป็นที่ทรงสร้างเองหรือว่าบรรดาเจ้าเมืองหรือข้าราชบริพารต่างๆสร้างนะคะแต่แนวความคิดในการสร้างนะคะมีหลากหลายแตกต่างกันไปแน่นอนว่าทุกองค์เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาเกี่ยวข้องกับศรัทธานะคะที่มีต่อพุทธศาสนาแต่เจดีย์แต่ละองค์ก็ยังมีหน้าที่อื่นๆอย่างเช่นเป็นที่ระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินยังทำหน้าที่เรื่องของการเมืองการสงครามในการบอกให้ผู้อื่นรู้ว่านี่คือเขตสยามแล้วหรือเจดีย์บางองค์อาจจะทำหน้าที่ประกาศว่าฉันได้รับอิสรภาพแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะนั้นเหล่านี้ทั้งหมดก็จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของพระเจดีย์นะคะที่คงจะก้าวข้ามผ่านความหมายเดิมๆนะคะมาสู่ความหมายที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะก็การเดินทางล่องเรือของเราวันนี้ก็คงสิ้นสุดเท่านี้นะคะนำทุกท่านกลับมาสู่ท่าเรือท่าช้างของเราเหมือนเดิมค่ะขอบพระคุณค่ะจบลงแล้วนะคะสำหรับเจดีย์แบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่4ศรัทธากับอนาเขตมีผู้เข้าร่วมโครงการท่านใดมีข้อสงสัยต้องการซักถามท่านวิทยากรไหมคะหรือสามารถจดคำถามใส่ลงในกระดาษแล้วก็ส่งมอบให้กับน้องๆที่ใส่ชุดนักศึกษาซึ่งประจำอยู่ที่หอประชุมชั้นล่างและชั้นบนได้นะคะครับเชิญค่ะครับขออนุญาตกับเรียนท่านอาจารย์นะครับขอเรียนถามครับก็คือตัวผมเองเนี่ยมาจากชลบุรีนะครับที่ชลบุรีเนี่ยมีทางขึ้นนะครับซึ่งทางขึ้นเนี่ยเรียกว่าบันไดแก้วที่วัดเขาบางทรายบันไดแก้วเนี่ยได้เขียนไว้ว่ามีรัชกาลที่4เนี่ยท่านเสด็จประพาสไปนะลักษณะของบันไดแก้วก็คือเป็นบันไดเรียบๆไม่ข้างๆนะครับไม่มีลายอะไรเลยนะครับนะขึ้นสู่ข้างบนเป็นเขาบนยอดเขาเนี่ยมีเจดีย์อยู่2องค์เป็นเจดีย์ตันกับเจดีย์โพรงนะครับซึ่งจากการศึกษาอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาคือหาหลักฐานไม่ได้แต่ลักษณะคล้ายจากที่อาจารย์อธิบายก็คือบนยอดเขาเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยยอดเขามี3ยอดยอดหนึ่งมีเจดีย์ตันยอดหนึ่งเจดีย์โพรงอีกยอดหนึ่งเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทและด้านล่างเนี่ยมีบ่อน้ำเราเรียกว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งก็ใช้ในการกวนทำน้ำถวายสัตปฏิญาณเหมือนกันนะครับก็อยากจะเรียนถามว่าไม่ทราบว่าอาจารย์พอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับที่วัดเขาบางทรายที่แห่งนี้ไหมครับ
ครับที่ชลบุรีครับขออนุญาตเรียนตามตรงว่าก็ยังไม่เคยไปดูสถานที่จริงนะคะแต่ว่าสถานที่ที่นำเสนอมาไม่ว่าจะเป็นที่วัดบางพระช่องแสมสารอะไรเหล่านี้เนี่ยเบื้องต้นเลยคือได้ข้อมูลจากในพระราชพงศาวดารที่ระบุไว้ชัดเจนว่าท่านไปที่ไหนบ้างและให้สร้างเจดีย์ไว้ตรงจุดไหนบ้างนี่สำหรับวัดเขาบางทรายเนี่ยก็ยังไม่ทราบข้อมูลเหมือนกันว่าเสด็จไปตรงนั้นแล้วสั่งให้สร้างเจดีย์เอาไว้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะไม่มีข้อมูลก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าหรือไงต้องค้นเพิ่มเติมด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามมีท่านใดมีคำถามอีกไหมคะเชิญค่ะแลกเปลี่ยนนะฮะค่ะคือไม่ทราบว่าเจดีย์นี่เป็นใช้เป็นบททำแผนที่ไปหรือเปล่าครับเพราะว่าเคยอ่านตอนที่ท่านรัชกาลที่4ท่านเสด็จไปลพบุรีเนี่ยท่านให้เรือเข้าไปในทุ่งอะไรสักอย่างแล้วกลางคืนนี่ไปวัดมุมดาวค่ะอันนี้เป็นไปได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าท่านเดินเรือได้เนี่ยเดินเรือก็ต้องวัดมุมดาวใช่ค่ะเวลาที่เสด็จประพาสทางเรือเนี่ยกิจกรรมกิจวัตรหนึ่งพระราชกรณียกิจหนึ่งที่ท่านชอบทำก็คือวัดแดดและวัดดาวนะคะก็การวัดแดดหรือวัดดาวบางทีก็จะมีการพล็อตโดยใช้สถานที่สำคัญในแต่ละจุดเกิดขึ้นด้วยอย่างบริเวณที่ใกล้ๆกับเขาวังอะค่ะเวลาเสด็จเลียบทะเลมาแล้วใกล้กับชายฝั่งเขาวังเนี่ยก็เคยอันเจอว่าอันนี้ท่านไม่ได้ใช้เจดีย์นะคะแต่ว่าใช้ที่หอชัชวาลเวียงชัยซึ่งเป็นหอสูงแล้วก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับประภาคารของเขาวังนะคะเป็นจุดที่ใช้ในการทรงคำนวณเรื่องดวงดาวแล้วก็เรื่องแดดที่ท่านต้องทรงวัดดาววัดแดดก็อย่างที่ทราบคือไปใช้เรื่องของสุริยุปราคาแต่ขณะเดียวกันจะใช้สำหรับพระราชทานให้เจ้าพนักงานไปตั้งเวลาในพระบรมมหาชวังในทุกๆวันด้วยอะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ